ดีค่ะทุกคนมาค่ะมาเก็บผักตั๊กแตนด้วยกันผักตั๊กแตนตอนนี้มันโตไวมากเลยเพิ่งมีโอกาสมาเก็บป๊าดยอดไหมยอดนี่มันใหญ่จริงๆทุกคนเดี๋ยวโอ้ยขอเก็บก่อนป๊าดเนี่ยคนที่บ้านถามคนที่บ้านเขาถามเจ้ว่าผักตั๊กแตนเนี่ยอร่อยหรือเปล่าเนาะสรกแสรปะเตี้ยยืงนะสรกแสรปะเตี้ยยอมนะบ้านที่หมู่บ้านที่เจ้อยู่ไงเขาถามมาเนาะ FC ที่บ้านถามมาว่าตั๊กแตนเนี่ยอร่อยหรือเปล่าเออมีการบอกว่างัดแล้วส่งไปที่เมืองไทยไปปลูกที่เมืองไทยน้อยว่าซ่านพูดว่าเด้แต่เดี๋ยวเจ้จะหาเมล็ดเนาะไปหาดูเมล็ดแบบเหมือนที่เขาขายเป็นห่อๆน่ะว่าจะมีหรือเปล่าเนาะนี่อร่อยเนอะแม่อวังโบนจังไงนั่นนี่จังไงนี่จังไงคลังเขาบอกว่าให้แจ้พูดภาษาให้แจ้พูดภาษาที่บ้านด้วยเออภาษาเขมรนั่นเองทุกคนเนาะซึ่งภาษาเขมรเจ้นี่มันถนัดมากทุกคนภาษาบ้านเกิดเมืองนอนไม่เคยลืมภาษาบ้านเราเนาะนี่น้องเพลิดยังชนะภาษาปะเตี้ยคนเองเนาะนี่หูดูยอดดูวะยอดนะยอดตักกะแตนผักตักกะแตนป่ามีดอกด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูดอกนี่โอ้โหยอดอะยอดใหญ่มากวันนี้เอากรรไกรมาตัดเนาะจะได้แบบทิ้งยอดอันอื่นเอาไว้ให้มันออกไปนานๆจะได้เก็บได้หลายๆรอบเนาะนี่ FC แถวบ้านก็บอกว่าให้มาเก็บตั๊กแตนผักตั๊กแตนให้ดูอีกก็เลยมาจัดให้อีกนะคุยกันหลังไมค์โอ้พิเศษเด้อพี่น้องคะเวลาเจ้โทรไปที่บ้านอย่างนี้ไงก็เจอ FC บ้านเราเนาะเข้ามาดูเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณไม่เอาบางโปนเนอร์จ้ะเดลโมติดตามขย้อมนะยายตาก็จะเรียกเจ้ว่าอีเจ้ไปเก็บเห็ดได้แล้วไปเก็บเห็ดให้ดูอีกใกล้แล้วใกล้ได้ให้เข้าป่าแล้วพี่น้องตอนนี้ก็จะยุ่งๆหลายๆเรื่องเนาะก็เลยมาเก็บยาตั๊กแตนก่อนใกล้ๆบ้านเนาะให้ดูนี่นี่เนอแมวบางโบนจะไงนั่นนี่จะไงคลังโอ้ขยันสรูลนะขยันสรูลคลังคลิปนี้ก็จะพูดเป็นภาษาซอกกราวด้วยเนาะซอกกราวบ้านเจ้เป็นภาษาเขมรเนอแมวบางโปนอย่าพึ่งตำหนิเจ้เลยเด้อเพราะว่า FC มีหลายสถานที่มากๆเลยก็เลยมาจัดให้บอกให้ทำคลิปพูดภาษาเขมรให้ฟังหน่อยท่าบอกให้มาทำคลิปพูดเป็นภาษาเขมรให้ฟังท่านะโอ้พี่เจ้ก็เจ้พาเพลินก็พูดภาษาเขมรไม่ค่อยชัดนะพูดภาษาเขมรไม่ค่อยชัดมือนี่โอ้มือทมๆคลังนะไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนตำแหน่งจ้ะอุ้ยดูนะดูยอดบ่ะดูยอดโอ้โหโอ้ตัดกันไปเลยเป็นถาดๆเลยจ้ะนี่ก็คือดอกไม้เนาะดอกไม้ของย่าตั๊กแตนเนาะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เนาะนี่มันจะมีสีม่วงด้วยเนาะแต่ว่าแถวบ้านเจ้ไม่มีเนาะก็เลยไม่สามารถไปเปรียบเทียบให้ดูได้เนาะนี่ดอกไม้ของย่าตั๊กแตนเด้อพี่น้องคะหูยอดมีแต่งามๆเบิ่งแน่นะยอดนะยอดเพิ่นน่ะมีแต่สวยๆอั
ไปเดี๋ยวไปตั้งกล้องเก็บทางนู้นกันค่ะอ่ะลมก็โชยโชยเบาๆสบายๆเนาะนี่เก็บแบบนี้กินคนเดียวทุกคนตรงเนี้ยไม่มีใครมาเก็บมีแต่เจ๊เก็บคนเดียวนี่เนาะพูดไทยผสมเขมรไปด้วย โอ้ FC บอกอย่าให้พูดภาษาเขมรให้ฟังน้อยถาก็พูดแล้วเนาะพูดแล้วนะให้พูดภาษาเขมรให้ฟังหน่อยถาวันนี้เอากรรไกรมาตัดเลยเนาะนี่ยกกันไตรมกัดอ่อยมือเลยนี่อู้อร่อยนะทุกคนย่าตะกะแตนดอกยังขึ้นไม่เยอะเนาะดีนะเจ้มาทันก็เลยมาเก็บแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะทุกคนกินได้หลายวันอยู่เก็บไปสดๆแบบนี้อยากกินส้มตำเนาะอยากกินส้มตำมากเลยอยากกินส้มตำกินกับยอดตั๊กแตนอย่างนี้แหละแซ่บหลายเหมือนมันมีรสชาติเหมือนกับผักกระถินบ้านเรานะความรู้สึกของเจ้เนาะแล้วมันก็จะมีผักกระถินยอดผักกระถินด้วยเดี๋ยวเจ้จะไปเก็บกระถินด้วยเจ้เห็นแบบกระถินปลาน่ะนะผักกระถินปลาฝรั่งอร่อยเหมือนกันค่ะใครยังไม่ได้ลองก็ตามไปดูกันเลยจ้ะเดี๋ยวตัดตรงนี้เสร็จแล้วจะพาไปเก็บนะจ๊ะอู้นี่อุ้ยดูยอดสิมีแต่งามๆจ้ะตอนนี้ชาวนาก็ทำนาไปอ่ะเราก็มาเก็บแถวนี้เก็บไว้เยอะเก็บไปเยอะหน่อยรอบนี้จริงๆก็เด็ดได้เนาะแต่ว่าเจ๊ไม่อยากให้มันถอนรากถอนโคนออกมานี่มันเริ่มพุ่มใหญ่แล้วนะยิ่งเราเด็ดเดี๋ยวรอให้ดอกเขาขึ้นก่อนได้ยินไหมคะเสียงชาวไร่ชาวนาเขามาพรวนดินไม่รู้เขาจะปลูกอะไรเนาะที่นี่เขาก็มีการทำนาข้าวโอ๊ตอะไรเหมือนบ้านทำนาเหมือนบ้านเราแหละค่ะแต่เพียงแต่เขาปลูกข้าวโอ๊ตอะไรอย่างนี้เนาะเพลินดีจังเลยดีมากเลยค่ะวันนี้เจ๊ก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเนาะหูยมันค่ะนี่ดูทางนี้อีกเยอะมากเลยอู้ดูยอดอันนี้สิโอ้โหกองนี้น่ะอู้อวบมากเลยอวบอวบจะไงอีกครั้งจะไงคลังนะตะกะแตนตะกะแตนปลานี่อร่อยมากผักป่าเนาะช่วงนี้ก็จะเก็บผักป่ากินไปก่อนเนาะเดี๋ยวถึงหน้าเห็ดก็ไปเก็บเห็ดกินเห็ดกันค่ะแล้วก็จะประหยัดไปดีไปได้อีกเนาะอ่ะอวบไหมอวบจริง
ือทางบ้านบอกว่าขุดรากเอาไปฝากแน่ว่าซานเพิ่นว่าเด้มันสิขุดไปได้พี่น้องมันจะขุดไปได้บ่มันขุดไปบ่ได้ดอกค่ะมันเป็นของป่ามาดูเจ้พาเพลินเก็บแล้วก็กินให้ดูนี่แหละพี่น้องใหญ่ตานะเอ๊ปรับท่าอ้อยแม่ตุบอ้อยงัดตุบฝากนะท่าเย่เธอยังหน้าบ้านตู เออเจ้พาเพลินบ่นเป็นภาษาเขมรหรือพี่น้องบ่นเป็นภาษาเขมรกรอมเด้อ นี่โอ้โหสวยเกินสวยมากเลยดูโอ้โหยอดอ่อนๆมากเลยตั๊กแตนป่าเด้อพี่น้องค่ะอ้าวอันนี้ก็กอนี้เนาะกอนี้เก็บเท่านี้แหละเป็นกอเล็กเอาไว้ให้ดอกเขาออกแล้วก็ให้เขาเป็นเม็ดแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆก็จะเป็นกอใหญ่ขึ้นนี่มาทางนี้ทางนี้เริ่มออกดอกแล้วจ้ะเราก็จะเก็บดอกเขาไว้เนาะให้มันเป็นเมล็ดเนาะปีที่แล้วยังไม่เยอะขนาดนี้เนาะก็เจนนี่แหละมาเก็บทำให้เขาแตกยอดแตกใบแล้วก็ออกดอกออกผลได้เยอะขนาดนี้เนาะนี่เจ๊ก็จะเอามาวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราไปเก็บกระถินผักกระถินป่ากันจ้ะนี่ยังเยอะอยู่เลยจ้ะนี่ยังเยอะเลยนี่กินคนเดียวเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ต่อแต่ไปหาเก็บผักกระถินก่อนจ้ะมันมีอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ทุกคนนี่ปีที่แล้วตรงนี้ไม่มีเด้อนี่ปีที่แล้วตรงนี้ไม่มีโอ้เริ่มเยอะขึ้นนะตัวนี้เก็บไว้นี่เลยเก็บไว้นี่แหละจ้ะเก็บให้เขาออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีของป่าให้เรากินเยอะดูรกมากเลยนี่ผักกาดสนิมทุกคนไปให้ดูผักกาดสนิมนี่นี่ผักกาดสนิมนี่มันจะเป็นน้ำๆแหลมๆจังสิแต่เจ๊ไม่กินเนาะผักกาดสนิมเด้อดิผักกาดสนิมจ้ะนุ่นบักหลายนึงก็มีเพื่อนๆกินกันเนาะผักกาดสนิมเอาไปลวกกินน้ำพริกเดี๋ยวไปเก็บผักผักกระถินกันผักกระถินฝรั่งทุกคนนี่อันนี้ยอดผักกระถินฝรั่งนี่ดูผักกระถินฝรั่งก็อยู่นี่มันไม่มีกระถินเหมือนบ้านเรากินเนาะเราก็สรรหากินไปฝรั่งบอกว่าเอ้ยเธอก็มาเก็บกินเนาะเพิ่นว่าตรงนี้มันปลอดภัยมันไม่มีแบบมันไม่มีหมาไม่มีอะไรมาเดินนะคะทุกคนมันเป็นแบบพื้นที่โล่งเนาะก็สามารถเข้ามาเก็บกินได้เลยตามถนนเจ๊จะไม่ไปเก็บเนาะอันนี้มันจะเป็นสถานที่ที่แบบ อยู่ใกล้ถนนแหละแต่ไม่ได้ใกล้มากเนาะแต่ก็ได้ยินเสียงรถหึมๆอยู่ปลอดภัยอยู่ค่ะไม่มีหมามาฉี่มารดอะไรตรงนี้หรอกค่ะแต่เราก็ต้องล้างแหละเพราะว่ามันก็ต้องมีแมลงเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้ตัวยอดแบบยอดงามๆทุกคนนะไปดูตรงนี้จะมาเก็บกินทุกปีเลยค่ะโอ้อันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยเก็บกินทุกปีเลยค่ะทุกคนใครยังไม่ได้ลองก็ลองดูเด้อผักกระถินนี่มันจะเป็นยอดอย่างนี้เดี๋ยวดูกระถินป่ามันจะเป็นยอดอย่างนี้ทุกคนนี่ดูนะดอกมันจะออกเป็นสีม่วงๆไหมอ่ะจำดอกมันไม่ได้แล้วแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ดูใบมันก็คล้ายๆกระถินบ้านเรานั่นแหละมันจะเป็นเมกมันจะเป็นเมกแล้วก็ใบก็คล้ายๆกันแต่เพียงแต่ที่นี่มันเป็นแบบมันเป็นอะไรนะเถาวัลย์มันจะเลื้อยเนาะนี่เก็บไปพยายามเก็บเอายอดๆเนาะนี่มันรู้สึกว่าแก่แล้วเนาะเจ๊มาเก็บช้าไปเนาะนี่มาเก็บด้านนี้เอาแต่ยอดมันไปโอ้เสียงนกไหมนี่เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆไปแล้วกันถ้ากรรไกรตัดเนาะมันตัดขาดเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่อนหรือมันแก่เนาะ
เด็ดเด็ดใช้มือเด็ดเอาใช้มือเด็ดเอานี่อร่อยกลิ่นเหมือนผักกระเฉดบ้านเราอ่ะเหมือนยอดกระถินนะทุกคนยอดกระถินบ้านเราอ่ะกระถินริมรั้วนั่นน่ะเหมือนเลยหนูดูนั่นเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณดูกันไปนะเดี๋ยวเจ๊จะวิ่งไปเก็บทางนู้นก่อนเด้อจ้ะกินได้อีกเก็บของป่ากินบ่ได้เสียเงินจักบาทเก็บแล้วก็ไปซุปเห็ดค่ะทุกคนไปซุปเห็ดเนาะซุปเห็ดที่เจ๊เก็บมาไว้อ่ะต้องรีบกินเดี๋ยวไปเก็บเห็ดมาเดี๋ยวไม่มีที่แช่อีกของใหม่จะมาเราก็ไปกินที่เราเก็บไว้ก่อนเนาะนี่โอ้โหไม่ได้เสียเงินจักบาทไปเก็บของป่ากินนี่มันก็แล้วแต่รสนิยมของคนแต่ละคนเนาะจะใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แล้วแต่คนเราชอบอะเนาะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันหรอกอย่างเจ๊ก็ชอบใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะจ๊ะนี่เบิ่งแน่เลยหยอดงามๆเลยนี่ผักกระถินปลากระถินฝรั่งเพิ่นเด้มียอดงามๆเลยเยอะจนไม่รู้จะเก็บอันไหนก่อนตั๊กแตนก็แซ่บตัวนี้ก็เยอะนะไปเก็บตรงนี้อีก จะเดินทำไมอยู่แถวนั้นก็มีเยอะแต่ไม่เก็บเดินมาเก็บตรงนี้ยอดงามดียอดดีๆตรงนี้เนาะนี่ยอดดีๆอู้หูยอดงามไหมยอดสวยยอดใหญ่ยักษ์เด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆเลยคุณนะยอดสวยสะพรึงจ้านี่ได้จ้าอีแม่คอยนี่อ่ะเอาไปใส่ตะกร้าค่ะโอ้ไปใส่ถาดพะนะตะกร้าพะนะเพิ่นนี่ตะกร้าวางไว้นี่หูยถาดเอิ้นตะกร้าอยู่นั่นล่ะถาดได้จ้ะเอามาเก็บได้ถาดหนึ่งเลยกระถินไหมอย่างสวยอ่ะหูดไหมดูยอดกระถินน่ะยอดกระถินป่าดูหากินตามป่าหาผักป่ากินกันนี่จ้าทุกคนดูอุ้ยหนึ่งถาดใหญ่ๆเลยจ้ะนี่เบิ่งแน่น่ะอย่างงามอู้ยสวยจังกำลังอ่อนได้ที่เลยจ้ะทุกคนทุกคนดูสิโอ้โหดอกหญ้าดูสวยมากเลยดอกหญ้าตอนนี้พับเพียบแล้วจ้ะพับเพียบเก็บนะจ๊ะเก็บอีกนิดนึงจะพอแล้วเก็บอีกหน่อยเด็ดแต่ยอดงามๆไปรอบนี้ยอดอ่อนๆเลยเมื่อกี้เอากรรไกรตัดเนาะมันก็เลยแบบมันจะมีปนนันแก่ไปด้วยไงก็เลยอันนี้เด็ดนี้เลยเราจะไม่เก็บดอกเขาเนาะอู้ดูอู้เสียดายมากโอ้ขอโทษไม่เอาบองโปนเนอะ
โอ้ยขยำซ่อมตู้เนอะนี่ขอโทษจ้าเพื่อนๆมันหลุดจ้ามันหลุดนี่แหละเหตุผลที่ไม่อยากเอามือเก็บอะมันจะดึงรากมันออกมาไงไปเกิดอย่างจะในเองไปเกิดอย่างจะในเองนี่กระดอยนะโยดใดตกกระดอยไปเกิดจะในเองนี่ยี่ตาเปล่ากันไตรกัดอ้อยเปล่ากันไตรกัดนะไปเกิดอย่างจะในเองนะบอกให้ใช้กรรไกรตัดไงทุกคนมันจะได้ไม่หลุดถ้าเกิดว่าเอามือไปกระดอยแบบนี้รากมันจะหลุดมาด้วยไงถ้าว่าเราเอานิ้วไปเด็ดไงคะเอานิ้วไปเด็ดแล้วมันก็จะหลุดทั้งรากทั้งโคนนี่ไปให้ฟังเลยนะเนี่ยในคลิปเลย นี่เนี่ยถ้าเอามือไปกระเด็ดเนี่ยถ้าเอามาเรียมใดไปกระเด็ดถ้าเอานิ้วมือไปเด็ดมันจะหลุดทั้งรากทั้งโคนทุกคน นี่นะคะทุกคนโอ้ยใจก็ชอบใช้ชีวิตแบบนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ค่ะสวยเนาะแบบนี้เนาะเอาเลยค่ะทุกคนตอนนี้เจ๊ก็เก็บได้เยอะแล้วแหละก็จะได้เวลาไปแล้วดูหญ้าจะได้เวลาไปแล้วเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปเก็บทีละอันเนาะเจ๊ก็ได้เก็บทีละอันเถอะนะเปรียบเสมือนเป็นสถานที่เจ้อยู่เลยเจ้ก็ชอบมาเยือนที่ตรงนี้เนาะอยู่ใกล้บ้านเลยเดี๋ยวให้เขาออกดอกเยอะๆเดี๋ยวจะพามาดูพอเขาบานนะนี่ดอกเขานี่พอเขาบานอ่ะมันก็จะสวยเหมือนกันนะเหมือนดอกสโหน่เลยทุกคนพอเขาบานเนาะนี่อ่ะให้ดูชัดๆอ้อยมือเจี๊ยกๆให้ดูชัดๆอ้อยมือเจี๊ยกๆนี่หญ้าตักกะแตนป่านะจ๊ะแล้วก็ผักกระถินป่านี่กระถินก็เฉดบ้านเราเลยนี่แต่ที่นี่มันเป็นแค่แบบคล้ายเถาวัลย์มันเลื้อยเนาะอุ้ยได้เยอะแล้วนะทุกคนกินคนเดียวเนาะนี่แหละไม่ต้องเก็บไปเยอะแล้วเอาเท่านี้แหละเนาะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเนาะคิดสิ่งใดให้ขอให้สมความปรารถนาเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเด้อแชร์ไปได้จ้าทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะจ้า